มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อป่วย10ปีรักษายังไงก็ไม่หายก่อนเจอของที่ถูกฝังอยู่หน้าบ้านเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ทีมข่าวสยามนิวส์ได้รับรายงานว่าโลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะซึ่งได้โพสต์ภาพของผู้ว่าประเภทสิ่งลี้ลับโดยระบุข้อความว่า10กว่าปีกับไสยศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่หน้าบ้านพ่อมีอาการป่วยไม่ค่อยสบายรักษายังไงก็ไม่หายญาติผู้ใหญ่มาที่บ้านก็เลยทักว่าบ้านนี้มีของเขาชี้จุดพี่สาวขุดเองกับมือเจาะพื้นหน้าบ้านเองเจอทั้งตะปูตอกโลงศพกระดูกผีตายโหงและอื่นๆอีกตามภาพใครอยากดูมาที่บ้านได้เลยจ้าให้ภาพบรรยายนะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางครอบครัวของเราก็ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนทั้งที่พ่อที่บ้านก็ป่วยมานานหลายปีนะคะจริงๆจากที่เป็นคนแข็งแรงฉลาดและเก่งทุกด้านโดยเฉพาะการงานเราไม่ได้อวยพ่อตัวเองนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่คนรู้จักก็รู้กันดีแต่เมื่อพ่อล้มป่วยลงทุกอย่างก็ยิ่งแย่ในเรื่องของการรักษาพ่อครอบครัวของเราก็เลือกโรงพยาบาลดีๆก็คือแล้วแต่ใครบอกว่าหมอที่โรงพยาบาลนั้นดีคลินิกโน้นดีกรุงเทพก็เคยไปรักษาค่ะแต่ไม่ดีขึ้นเลยพ่อเป็นอัมพฤกษ์ด้วยค่ะทุกอย่างเริ่มแย่ไม่เหมือนคนปกติที่อายุยังไม่มากนักแต่ว่านิสัยเหมือนเด็กขึ้นทุกวันอยากร้องไห้ก็ร้องในวันที่หมอมาที่บ้านของเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ญาติพามาที่บ้านเพราะว่าทุกคนก็พยายามหาทางรักษาพ่ออยู่ทั้งนั้นแต่พอมาถึงเขาก็อ่านอายัดสวดมนต์ของเขาปกติซึ่งครอบครัวของเราคิดว่ารักษาไปยังไงก็ได้ครอบครัวเราไม่เชื่อด้วยซ้ำเขาทำพิธีไปแต่พอเขาชี้จุดขึ้นมาหมอนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเองทั้งนั้นนะคะเขาแก่มากแล้วทุกอย่างให้เราจัดการเองทั้งนั้นค่ะญาติกับพี่สาวของเราก็ขุดยังไงก็ไม่เจอครอบครัวของเราก็ยังคิดว่ายังไงก็คงไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่เชื่อสนิทใจกระทั่งหมอนั้นบอกว่าให้ผู้ที่ถูกกระทำเอามือลงมางมเองแม่ก็เลยทำตามค่ะพอแม่เอามือลงไปตรงกลางหลุมพร้อมแม่เหล็กชายมือนะคะของสิ่งนั้นก็ผุดขึ้นมาติดที่มือแม่จนทำให้แม่เองตกใจค่ะและเอาขึ้นมาของถูกห่อด้วยผ้าสีดำที่รนด้วยเทียนหลายๆชั้นนะคะพร้อมด้วยที่หนามากกว่าจะแกะออกทีละชิ้นนานมากค่ะพอแกะออกมาข้างในมีทั้งตะปูที่มัดด้วยได้อย่างหนาค่ะกระดูกคนตาย6ชิ้นและมีผ้าที่เห็นด้วยตัวอักษรไม่ค่อยชัดมากนักเพราะว่ารนด้วยเทียนค่ะแต่หมอนั้นก็ถามว่าจะเห็นชัดไหมก็เลยเอาไฟแช็กนั้นรนค่ะปรากฏตัวชัดเจนให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะดังเช่นในรูปภาพทั้งสองหลุมที่ขุดขึ้นมาแม่เป็นคนหยิบเองทุกอย่างกับมือเองนะคะซึ่งถ้าถามว่าแม่เชื่อไหมไม่เชื่อถ้าเขาไม่หยิบเองขึ้นมากับมือค่ะหมอก็บอกว่าเขาเชื่อว่าบ้านนี้ทำอามานประมาณว่าสวดมนต์ตามแบบอิสลามค่ะบ้านนี้แกร่งใช่ย่อยเพราะว่าขนาดถูกทำของมานานก็ไม่ล้มสักทีมองดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ